ครับแล้วก็ตรงบริเวณอีกโซนหนึ่งนะฮะของการท่องเที่ยวนะครับงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนนะครับประจำปี2564นี่นะครับระหว่างวันที่25ธันวาคม2563ยาวไปจนถึงวันที่10มกราคม2564นะครับผมจึงอยากจะขอแนะนำนะครับการท่องเที่ยวตรงงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนนะครับนั่นก็คือตรงบริเวณติดต่อกับเขตถนนคนเดินในบริเวณงานแล้วก็เชื่อมต่อกับแนวโซนของขายสินค้าพื้นเมืองสินค้าโอท็อปสินค้าต่างๆนะครับก็ยังมีข่วงวัฒนธรรมนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นศูนย์แสดงสาธิตวิถีวัฒนธรรมของพี่น้องชาติพันธุ์ที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายซึ่งมีอยู่ทั้งหมดอยู่17ชาติพันธุ์นะครับก็ทางจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดพื้นที่นี่นะฮะเป็นจุดแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะครับของชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นอีกออาคาลีซอมูเซอร์ลวกยกตัวอย่างนะครับทั้งหมดอยู่17ชาติพันธุ์นะครับแล้วก็แต่ละคืนนะครับของงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนตั้งแต่ตอนเย็นนะครับตั้งแต่18:00 น.เป็นต้นไปนะฮะก็จะมีกิจกรรมการหมุนเวียนกันพัดเปลี่ยนกันแสดงวิถีวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ชนเผ่านะครับเรื่องนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมนะครับดังนั้นนะครับการมาท่องเที่ยวงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนนะครับที่ศูนย์ราชการฟังมินนะครับสวนดอกไม้งามที่ตำบลเบียงตำบลริมก๊กนะครับอำเภอเมืองเชียงรายนี่นะครับช่วงวันที่25ธันวาคมไปจนถึงวันที่10มกราคมเนี่ยทุกๆคืนทุกๆเย็นก็จะมีกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีซุ้มนะครับเป็นบ้านจำลองนะครับของชาติพันธุ์ต่างๆนะครับทั้ง17-18ชาติพันธุ์นะครับอยู่ในบริเวณงานตัวนะครับภาคกลางวันก็ท่านก็สามารถไปอุดหนุนสินค้าของแต่ละชาติพันธุ์นะครับอาหารการกินเป็นเสื้อผ้าเป็นอย่างของแต่ละชาติพันธุ์นะครับท่านสามารถไปอุดหนุนและไปนั่งทานอาหารที่บริเวณหน้าข่วงแต่ละข่วงได้ตัวนะครับวันนี้จึงสาธิตจึงนำท่านไปชมบรรยากาศของบริเวณข่วงวัฒนธรรมตรงนี้ตัวครับเข้าไปกันเลยครับถึงแม้จะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเอื้อเฟื้อเกื้อกูลและสมานฉันท์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นพหุวัฒนธรรมในพื้นที่และถึงแม้จะมีความหลากหลายก็ยังมีความเคารพในวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มจนสามารถอยู่ร่วมกันโดยได้อย่างอบอุ่นสันติสุขติดควงวัฒนธรรมล้านนาชาติพันธุ์และอาเซียนภายในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน2019กลุ่มชาติพันธุ์จำนวน17ชนเผ่าในจังหวัดเชียงรายอาทิเช่นอาคามงเมียนลีซูลาหูไทยใหญ่ไทยลื้อไทยยวนไทยเขินไทยอีสานไตยากะเลียงบีซูลั่วดาระอังขมุเป็นต้นโดยได้ร่วมกันจัดวิถีชาติพันธุ์วัฒนธรรมและประเพณีเรื่องเล่ามีนักท่องเที่ยวและผู้สนใจแห่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักครับท่านครับวันนี้ครับวันนี้ผมมาที่งานดอกไม้อาเซียนนะครับ2019นะครับที่ริมก๊กนะครับที่ศูนย์ราชการฟังมินเนี่ยนะครับตรงนี้คือบริเวณข่วงวัฒนธรรมนะครับท่านครับข่วงวัฒนธรรมก็จะมีพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆหลายชาติพันธุ์นะครับได้มาจัดแสดงนิทรรศการเพราะว่าจะเป็นบ้านแบบบ้านโบราณของชาติพันธุ์ประจำเผ่าประจำเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าพื้นเมืองมาจำหน่ายแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับในวิถีชีวิตอย่างที่ผมยืนอยู่นี่นะครับก็เป็นพี่น้องชาติพันธุ์ขมุนะฮะซึ่งก็ได้นำตัวอย่างบ้านนะครับในสมัยตะกอนวิถีชีวิตอุปกรณ์ของใช้ ผลิตภัณฑ์แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับไม่ใช่เฉพาะชาติพันธุ์ขมูตะอันนะครับยังมีหลายชาติพันธุ์บริเวณรอบๆกวงวัฒนธรรมนี่นะครับท่านสามารถมาเยี่ยมชมนอกจากจะเยี่ยมชมดอกไม้เมืองหนาวในบริเวณสวนดอกไม้แล้วนะครับติดครับที่นี่ก็ยังมีกวงวัฒนธรรมให้ท่านได้มาเยี่ยมเยียนตัวชาติพันธุ์ขมูก่อนนะครับซึ่งเพิ่นจะเล่าให้ฟังว่าเพิ่นมีความเป็นมาจะได้ประวัติความเป็นมาของชาติพันธุ์ขมูนะฮะแล้วก็จะมีของใจต่างๆเพิ่นมีอย่างพ้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจำวันของเพิ่นนะครับเชิญตัวผมมาเลยครับชนชาติพันธุ์ขมูนะครับที่นี่นะครับขมูเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของเอเชียอาคเนย์ในปัจจุบันนะครับขมูก็กระจัดกระจายอยู่ทางประเทศลาวตอนเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแขวงหลวงพระบางนะครับสำหรับในประเทศไทยนั่นขมูมีอยู่อย่างหนาแน่นในจังหวัดน่านนอกจากนั้นก็มีอยู่จังหวัดเชียงรายลำปางเชียงใหม่สุโขทัยและอุทัยธานีชีวิตความเป็นอยู่ของขมูนะครับสร้างบ้านยกพื้นและพื้นบ้านมี2ระดับนะครับบ้านส่วนใหญ่จะมีห้องนอนห้องเดียวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบบ้านกับลักษณะโครงสร้างของครอบครัวประเพณีที่สำคัญได้แก่พิธีเส้นไหว้ผีหลวงผีหมู่บ้านผีประจำตระกูลผีไร่ผีอื่นๆนะฮะแล้วก็มีพิธีสงเคราะห์ขมูมีความเชื่อเรื่องขวัญว่าคนเฮามีขวัญก็คือคนที่เจ็บป่วยเพราะขวัญออกจากร่างไปการเรียกขวัญให้กลับคืนมาจะต้องเชิญหมอขวัญมาทำพิธีเรียกขวัญครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนของวิถีชีวิตของขมูนะครับประวัติเป็นมาชาติพันธุ์ขมูนี้อพยพมาจากประเทศลาวเมื่อสงครามโลกครั้งที่1ครับจนปัจจุบันนี้ก็ได้ทำบัตรทำใบทุกคนเรียบร้อยเป็นคนไทย 100% ครับก็ประชากรขมูนี่ก็มีประมาณ 40,000 คนและหมู่บ้าน8หมู่บ้านอำเภอเวียงแก่น5หมู่บ้านอำเภอเชียงของ4หมู่บ้านก็ได้มาทำไร่บนดอยทำสวนส้มสวนเงาะปลูกข้าวโพดปลูกข้าวกินวนเวียนครับก็ได้มาร่วมงานพิธีของจังหวัดเชียงรายนี่ครับอันนี้เป็นของใช้ในครัวเรือนของชาติพันธุ์ขมูครับอันนี้เป็นยังที่เก็บเกี่ยวข้าวครับเก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่ปู่ย่าตายายเมื่อสมัยก่อนเลยจัดมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกอันนี้ก็ว่าเป้เอาใส่พอหลุดเก็บข้าวใส่แล้วมาใส่ตรงนี้มาเป้บนหัวครับใส่บนหัวเข้าบ้านแล้วอันนี้ก็เป็นถ้วยครกครับเรียกเป็นถ้วยครกก็ได้ตักแกงก็ได้ทุกอย่างครับอันนี้จะเป็นต้นไม้ซ้อทำมาเจาะทำเป็นถ้วยเป็นตักแกงได้ตำน้ำพริกได้จะเหมือนกันนะอันนี้อายุนานแล้วครับอันนี้ประมาณ100 ปีครับจนแหวกแล้วครับแล้วก็อันนี้เหล้าอุที่ว่าประเพณีขมูตามสูขวัญทำอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะอันนี้ไปเปิดอุแล้วก็สูขวัญเอาหมูเอาไก่ควายแล้วอันนี้มาให้ดูดเขาจะดูดนี่แล้วคนไข้ก็จะหายประเพณีอันนี้ก็เก็บข้าวเหมือนกันอันนี้ตัวเล็กอันนี้ก็ตัวใหญ่หน่อยเก็บข้าวเวลาใส่ข้าวก็จะใส่เอวรูดข้าวใส่เต็มแล้วก็จะเทลงนี้ครับอันนี้เทคือว่าเป็นเป้เปิดบนหัวครับแล้วอันนี้เป็นเหิงครับเหิงอ่ะเวลาเหิงข้าวเหิงแกบทุกวันจะใช้นี่ครับเหิงข้าวเหิงแกบตำข้าวก็จะใส่นี่เหิงข้าวและอันนี้ก็เป็นกระด้งครับกระด้งแล้วเหิงข้าวใส่นี่ตำข้าวเสร็จก็ปัดได้ครับอันนี้เป็นเครื่องดนตรีของขมูครับเครื่องดนตรีของขมูประกอบกับกองมงอันนี้เวลาตีผู้หญิงก็จะตีนี่นะครับเสียงมันแห้งแล้วครับมันไม่ค่อยเพราะ สียงมันแห้งนะฮะเนี่ยจะตีอย่างนี้แล้วอันนี้เราจะเป็นดนตรีคู่กับอันนี้เป็นเสียงคลุยครับครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่บ้านไทยอีสานนะครับเป็นชาติพันธุ์ภูไทยนะครับหรือว่าชาติพันธุ์ภูไทยหรือว่าอีสานนะครับซึ่งลักษณะโดดเด่นก็คือพินเสียงแคนนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เราว่าเป็นบ้านชาติพันธุ์ไทยอีสานนะฮะซึ่งมีความสนุกสนานมากทีเดียวนะครับเอาไปลำตะเพิ่นดีกว่านะครับก็จะป่านิพันธ์ระยะจะแต่ลงตมเมื่อมาเห็นเอวกลมปากชมจะลมเย็นตายตามใดเห็นรันหัวใจลองดูโอ้แม่บักทำน้อยอยากใจถึงใจอย่ามองมีสู้เป็นเหมือนไม่สนมีเมียแสนคนจะโยนลงทองที่จะไม้ใจปองดาวน้องเป็นไม้ดีไม่มีคนเก่าไปนอนใจเราเผาคอกไปจะยกขวัญใจก็เป็นคุณนายนั่งกินแล้วนานแม่สิไรต้นหูตู้โหลบวงแก้มเปิ้ลวันละตอกกระเทละมากแล้วจะเซ่ขึ้นน้ำมองเฮ้น้ำเตื้อน้ำหน่อยน้ำแมวกินได้น้ำอ้อยน้ำแมวกินได้จะพาคนใจไปขายชาติพันธุ์ไทยยวนนะครับไทยยวนอ่านว่าไตยวนนะครับหรือว่าคนเมืองเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มหนึ่งที่ตั้งถิ่นฐานตั้งตอนเหนือของประเทศไทยนะครับที่เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนาเป็นกลุ่มประชากรที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรล้านนาซึ่งมีคำตีห้องตนเองหลายอย่างเช่นยวนโยนหรือว่าไตก็แล้วแต่นะครับและถึงแม้ในปัจจุบันชาวล้านนาจะกลายเป็นพลเมืองของประเทศไทยแล้วก็ตามแต่ก็มักจะห้องตนเองว่าคนเมืองซึ่งเป็นคำเรียกที่เกิดขึ้นในภายหลังนายกเก็บพักใส่ซ่าเก็บค่าใส่เมืองเพื่อฟื้นฟูประชากรในล้านนาหลังสงครามโดยการกวาดต้อนเอาผู้คนจากที่ต่างๆเข้ามายังเมืองของตนเองในภาคกลางของไทยก็มีชาวไตยวนอาศัยอยู่นะครับจากอดีตข้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับคือในช่วงปีพุทธศักราช 2347 ได้มีบัญชาให้เจ้าพญายมราชยกทัพหลวงไปร่วมกับหัวเมืองฝ่ายเหนือก็คือที่เชียงใหม่น่านลำปางแล้วก็เวียงจันทร์จัดทัพเป็น5ทัพยกไปตีเมืองเชียงแสนหลังจากล้อมเมืองอยู่ได้ 1-2 เดือนจึงตีเชียงแสนได้สำเร็จนะครับและก็ได้ทำการอพยพชาวเชียงแสนเข้าไปอยู่ในเชียงใหม่น่านลำปางแล้วก็เวียงจันทร์อีกส่วนหนึ่งก็อพยพเข้าไปอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับหรือราชบุรีนะครับเรียกตัวเองว่าไตยวนปัจจุบันชาวไตยวนในสระบุรีนะครับสืบเชื้อสายมากันถึง5ชั่วคนกระจายอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดสระบุรีนะครับอำเภอที่มีชาวไตยวนอาศัยอยู่นักที่สุดก็คืออำเภอเสาให้นั่นเองนี่ก็เป็นชาติพันธุ์ไตเขินนะครับไตเขินเป็นชนชาติหนึ่งในกลุ่มไตส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเมืองเจียงตุงรัชฉานประเทศพม่านะครับไตเขินห้องตัวเองว่าขึนนะครับซึ่งก็มาจากชื่อแม่น้ำในเมืองเจียงตุงต่อมาชาวไทยเขินบางส่วนกระปากันย่ายติดตั้งถิ่นฐานลงมายังบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยภาษาอู่แล้วก็ภาษาเขียนของไทยเขินก็มีความใกล้คลึงกับไตยองแล้วก็ไตลื้อนะครับศาสนาของไทยเขินก็คือศาสนาพุทธนะครับนิกายเถรวาทนอกจากนั้นก็ยังมีความเชื่อในเรื่องผีเรื่องวิญญาณแล้วก็ส่วนระบบเศรษฐกิจของไทยเขินก็คือเกษตรกรรมนะครับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทอผ้าการทำเครื่องเขินชื่อจริงของชนชาตินี่ก็คือไทยขืนนะฮะซึ่งคนไทยจะห้องกันว่าไทยเขินนะครับก็เพราะว่าชาวไทยเขินจะเก่งทางด้านการทำเครื่องเงิน คำว่าเขินก็คือการออกเสียงของคำว่าเขินนั่นเองนะครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่บ้านของไต้เขินอยู่นะครับไต้เขินหรือว่าไต้เขินนะฮะมันก็ครับอันนี้อยู่ที่เจียงไฮ้เขาอยู่บ้านอย่างก็ครับบ้านดูเจ้าบ้านดูนะฮะตำบลบ้านดูบ้านเราพัฒนาบ้านเราพัฒนามันก็ฮะครับที่นี่ที่ท่านเห็นนี่ก็คือข้าวขวบนะฮะข้าวขวบทำมาจากข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวแป้งอ้อยใส่ตัวแป้งข้าวเหนียวแล้วก็เอาอ้อยใส่ตัวละเอาข้าวนึ่งข้าวอ๋อเสร็จแล้วก็จะต้องทำมาเป็นแผ่นที่ตากแดดมันก็ฮะตากแดดกี่แดดแม่โอ้แดดเดียวกันมันแห้งก็เก็บแล้วแดดเดียวนะฮะแดดเดียวเสร็จแล้วก็เวลาจะทานก็ต้องเอาย่างกับเตาไฟนะครับตีทานไฟนะฮะเสร็จแล้วก็จะเป็นเจ๊เอครับผสมอร่อยดีครับกำลังเย็บอยู่ครับอันนี้กำลังเย็บชุดเป็นผ้าถุงของสมัยก่อนชุดของไต้เขินเจ้าแล้วเป็นของเจ้านายเส้นสูงอย่างเงี้ยเจ้าถึงจะใส่มีใส่เป็นของเจ้าหญิงเจ้านายเจ้าแต่สมัยนี้นี่มีใส่แล้วเจ้าแล้วคนที่อยู่ที่บ้านไต้เขินเจ้าไอ้ไทยอยู่บ้านขวาแค่เจ้าบ้านดูขวาแค่บ้านดูนี่เจ้าหมู่บ้านเราพัฒนาตำบลบ้านดูมีประมาณสัก300กว่าหลังคาเจ้าบ้านตรงนี้ทำขายแล้วคนเยอะเลยทำขายฮะเป็นอันนี้เป็นซุ้มของไต้เขินฮะโดยเฉพาะฮะเป็นของชมรมไต้เขินชนเผ่าไต้เขินไม่เคยมาจากไหนครับประวัติล่ะประวัติมาจากเจียงตุงเจ้าพม่าเจียงตุงค่ะคือจริงๆแล้วเป็นเจียงตุงนี่คือเป็นราชการแห่งหนึ่งค่ะแต่ว่ามันขึ้นก็พม่าไม่ได้เจ้าเป็นมีเจ้านายมีพระเจ้าอยู่หัวสมัยก่อนที่นี่คือบ้านของชนเผ่าดาราอั่งนะครับหรือว่าปะลองดาราอั่งแปลว่าเผ่าที่ชอบอาศัยอยู่บนภูเขาปัจจุบันดาราอั่งทั่วโลกมีอยู่3กลุ่มคือดาราอั่งว่องนะครับคือที่รู้จักกันทั่วไปก็คือดาราอั่งดำซึ่งกลุ่มนี้แต่งกายคล้ายๆกับลาหูเชลนะครับดาราอั่งเล็งหรือว่าดาราอั่งแดงนะครับแล้วก็ดาราอั่งลุยนะครับหรือว่าดาราอั่งขาวสำหรับชนเผ่าดาราอั่งทั้ง3กลุ่มนี้จะกระจายกันอยู่ในประเทศพม่านะครับตีน้ำสังเชียงตุงแล้วก็เมืองกึงนะครับแล้วก็ประเทศจีนแล้วก็ประเทศไทยส่วนในประเทศไทยนั่นนะครับล้วนแต่เป็นดาราอั่งเล็งหรือดาราอั่งแดงนะครับจุดสังเกตที่เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นดาราอั่งกลุ่มใดดูจากการแต่งกายนะครับของผู้หญิงนะครับตรงผ้าถุงนะครับปะลองเป็นชนเผ่าที่อพยพจากพม่าห้องตัวเองว่าดาราอั่งนะครับแปลว่าปะลองเป็นภาษาไต้ใหญ่ที่ใช้เรียกชนกลุ่มนี้นอกจากนั้นยังมีคำที่เรียกแตกต่างกันออกไปเช่นชาวพม่าเรียกปะลองว่าปะลวงแล้วก็ไทยใหญ่บางกลุ่มก็ใช้คำว่าคนลอยนะครับซึ่งมีความหมายว่าคนดอยหรือคนภูเขาแทนคำว่าปะลองมีนักท่องเที่ยวและผู้สนใจแห่กันเข้าร่วมชมวิถีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์กันอย่างคึกคักซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเนื่องจากมาซึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์จะมีการจัดพิธีการตามพื้นที่และประเพณีของตนเองแต่ในครั้งนี้ได้มีการนำมาจัดณสถานที่เดียวกันทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและก็มีสีสันจากเครื่องแต่งกายกรรมวิธีและรูปลักษณ์ของอาหารของแต่ละชนเผ่าที่มีความแตกต่างกันมีผู้นำชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากภายในงานมีการนำอาหารวิถีชีวิตการแต่งกายและประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มาแสดงสร้างความสนใจให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมากที่เดินทางมาชมงานเทศกาลไม้ดอกอาเซียน 2019 ซึ่งจัดขึ้นที่สวนไม้งามริมน้ำก๊กระหว่างวันที่25ธันวาคม 2562 ไปจนถึงวันที่12 มกราคม 2563 เป็นอย่างมาก สัมผัสกับกลุ่มต่างๆที่มีความหลากหลายการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการนำกลุ่มต่างๆมาอยู่ร่วมกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นพหุวัฒนธรรมในพื้นที่และถึงแม้จะมีความหลากหลายก็ยังมีความเคารพในวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มจนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างอบอุ่นและสันติสุขครับวันนี้นะครับพี่ท่ายก็อย่าลืมนะฮะมาแอลเชียงไฮ้ช่วงฤดูเทศกาลหน้าหนาวนี่นะครับอากาศกำลังหนาวเย็นพอดีเลยนะครับก็มาแอลงานดอกไม้นะครับงานนะครับเชียงไฮ้ทั้งตีริมก๊กแล้วก็ตีส่วนตุงและโคมนครเชียงไฮ้ตัวนะฮะก็มีให้เลือกอยู่สองแห่งนะฮะแล้วก็วันนี้ผมพาท่านมาแนะนำการท่องเที่ยวตีบริเวณควงวัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมชาติพันธุ์นะครับต่างๆนะฮะในบริเวณงานตัวนะครับท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆครับอย่าลืมมาแอลกันนักนะครับเชียงไฮ้ครับ